นายธนาที่ทำขาถนนมาเยอะขอถ่ายทอดความรู้จากวิศวกรถนนให้เพื่อนๆฟังนะครับไปที่ถนนโพพยาท่าเรือช่วงกม.ที่12ถึง14หมู่ที่2ตำบลและอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรีถนนคอนกรีตที่สร้างมาหลายปีนะครับถนนจะยุบตัวตามธรรมชาติอย่างนี้คราวนี้แหละก็จะเกิดปัญหาพื้นคอนกรีตเดิมกับพื้นฟุตบาทข้างทางจะลักลั่นกันครับจะได้รับแจ้งเป็นประจำจากตำรวจไม่ตำรวจก็เป็นศูนย์กู้ชีพสระบุรีว่ามีอุบัติเหตุเป็นวอ40ส่วนใหญ่ที่มาตรวจสอบแล้วก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ปีนไหลทางถนนล้มเองล้มมาก็โดนเหยียบอย่างเดียวครับขอฝากหน่วยงานครับให้มาช่วยซ่อมทําให้อย่างดีหน่อยครับเป็นห่วงครับเป็นห่วงเรื่องนักเรียนมากที่สุดขอฝากพวกหน่วยงานนะครับให้มาดูแลจะให้คนตายน้อยกว่านี้หรือจะให้มากกว่านี้ครับถ้าจะให้มากกว่านี้ก็ไม่ต้องมาซ่อมครับเมื่อเอายางมะตอยมาปะมาโปะโอ้ยสุดท้ายไหลยางที่เป็นยางมะตอยกับพื้นถนนที่เป็นคอนกรีตมันก็จะเข้ากันไม่ได้หรอกครับรถเล็กก็คือรถจักรยานยนต์จะมีปัญหามากที่สุดครับขับรถก็ต้องระวังและการสร้างถนนคราวหน้าท่านอธิบดีกรมทางหลวงและท่านอธิบดีกรมทางหลวงชนบทครับถนนใหญ่ที่มีไหลทางไม่ควรใช้คอนกรีตนะครับไปที่จังหวัดอ่างทองนี่ก็คือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กก็ต้องสร้างไว้ที่หัวไร่ปลายนาอย่างนี้ครับเพราะรถน้อยไม่จำเป็นต้องมีไหลทางแต่พอไม่มีไหลทางให้ถนนสุดตัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกลับเอาเสาไฟฟ้ามาปักมาขวางกินพื้นที่ถนนคอนกรีตให้แคบลงไปอีกที่หมู่8ตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองถนนสายประปาดอนปลาสร้อยมีเสาไฟฟ้าเอียงจะล้มปีกว่าแล้วที่แจ้งไปยังไม่มาแก้ไขท่านเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับที่นี่อุบัติเหตุเพราะเสาไฟฟ้าขวางทางครับลงมาทางภาคใต้ก็มีข่าวร้องเรียนเช่นกันนะครับแต่ก็มานำเครื่องชื่อนะครับท่านนายกในวันนี้ชาวประมงโป๊ะน้ำตื้นตำบลคลองพลพัฒนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่กว่า200คนรวมตัวเรียกร้องขอความเป็นธรรมหลังจากขอให้ยกเลิกอาชีพการทำประมงโป๊ะน้ำตื้นอ้างว่าทำลายล้างพันสัตว์น้ำอย่างรุนแรงให้รื้อโป๊ะไม่รื้อจะมารื้อเองโอ้ยก็เดือดร้อนนี่ครับชาวบ้านเขาทำมาชั่วนาตาปีตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าปลาไม่เห็นจะหมดถ้าปลาจะหมดก็คงหมดไปตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วล่ะครับวันนี้มาบอกให้ท่านนายกได้รู้ว่าวันนี้เด็กโรงเรียนที่กำลังออกจากโรงเรียนประมาณคนที่3เลยผมไม่อยากให้มีคนที่4และคนที่5จึงวอนให้ทางการเห็นใจเข้าใจวิถีชีวิตของชาวประมงโป๊ะด้วยนะครับก่อนจบก่อนจากเห็นข่าวคราววัดครึ่งกรรมการครึ่งอย่างนี้ไม่ได้การแล้วล่ะครับพระราชวิจิตรโมลีเจ้าวาดวัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนายไพฑูรย์แก้วทองอดีตรัฐมนตรีแรงงานตรวจสอบบัญชีวัดจากวันที่19มกราคม2536จนถึงวันนี้มีเงินอยู่5ล้าน7แสนกว่าบาทครับเข้าพรรษาปีนี้พุทธศาสนิกชนสบายใจได้ทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยร่วมทำบุญบำรุงพระพุทธศาสนานะครับเจ้านายปูนปูนติดตามเกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ Instagram ป๋าหาแหงมปูนปูน